เอาต่อเนื่องกันเลยนะครับท่านประดอนท่านสิริพงษ์ท่านกรวีท่านละ5นาทีนะครับจะได้แชร์ประเด็นกันต่อเนื่องกันครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับพระดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยผมอันดับแรกนะครับต้องขอบคุณทางคณะกรรมการวิสามัญนะครับที่ได้กรุณาใช้เวลาไปศึกษาถึงปัญหาข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในเรื่องของกยศ.หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาผมต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนซึ่งเกิดขึ้นในสมัยท่านนายกชวนหลีกภัยเมื่อปี2539นั้นวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เขามีความประสงค์อยากที่จะเรียนหนังสือแต่ครอบครัวมีปัญหาเขาขาดทุนทรัพย์เพราะฉะนั้นจึงมีกองทุนเกิดขึ้นเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจึงต้องขอบคุณครับที่ทางคณะกรรมการได้ใช้เวลาของสภาในการที่จะร่วมการศึกษาและผมได้ดูรายงานของท่านก็ได้เห็นว่ารายงานของท่านสมบูรณ์แบบแล้วก็ครบถ้วนมากแล้วก็ตอบโจทย์ถึงปัญหาข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งพรรคการเมืองหลายพรรคครับได้นำเสนอแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาที่ยังติดหนี้กยศ. อยู่แน่นอนครับรวมถึงพรรคภูมิใจไทยของพวกเราด้วยเราเสนอแนวทางทั้งสิ้น6แนวทางผมใช้เวลาสั้นๆตรงนี้สรุปให้ท่านประธานได้ฟังครับแนวทางแรกเราพยายามที่จะลดภาระเรื่องของผู้ค้ำประกันเราจะเห็นข่าวมากมายครับว่านักเรียนนักศึกษาที่ผิดชำระหนี้คนที่รับภาระก็คือผู้ที่ค้ำประกันบางครั้งครูซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือครูซึ่งเป็นผู้ดูแลสมัยเรียนหนังสือเนี่ยจะต้องมารับผิดชอบภาระในเรื่องนี้ด้วยเราเสนอว่าเราควรที่จะต้องปลดผู้ค้ำประกันไม่จำเป็นครับที่จะต้องมีผู้ค้ำประกันอีกต่อไปเรื่องที่สองที่เรานำเสนอก็คือเรื่องดอกเบี้ยของการกู้ยืมการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเราต้องยอมรับครับว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐที่รัฐจะต้องสนับสนุนให้ทุกคนที่มีความประสงค์ต้องการเข้าสู่โอกาสทางการศึกษาจะต้องมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยที่ไม่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะเรื่องของเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการไปคิดดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ผมคิดว่ามันจึงขัดหลักกับการให้โอกาสทางการศึกษาของน้องๆ นักศึกษาเขาเพราะฉะนั้นเราเสนอว่าประเด็นนี้ควรที่จะต้องไม่คิดดอกเบี้ยประเด็นถัดมาครับเรื่องเบี้ยปรับเรื่องนี้สำคัญมากเป็นภาระที่ลกลุงลังมาจนถึงปัจจุบันนี้จริงอยู่ครับว่าปี62เราลดเบี้ยปรับจาก 15-18% ลงมาเหลือเพียง 7.5% ผมเข้าใจครับว่าสิ่งที่ทางกยศ.ตั้งใจที่จะต้องให้มีเบี้ยปรับก็เพราะป้องกันกลุ่มคนนักศึกษาที่ไม่มีวินัยหมายความว่าเมื่อเรียนจบแล้วเขามีงานทำแล้วมีบางคนบางกลุ่มที่ไม่ชำระหนี้ตามกรอบเวลาจึงได้กำหนดให้มีเบี้ยปรับขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านไปกำหนดแบบนี้มันไปกระทบกับคนอีกจำนวนมากที่เขาไม่มีโอกาสได้ทำงานหลังจากที่เรียนหนังสือจบเขาก็จะมีภาระก้อนนี้ติดตัวไปด้วยจะทำยังไงล่ะครับเมื่อเรียนจบแล้วเขาไม่มีเงินเพราะไม่มีงานทำก็จะต้องมาจ่ายเบี้ยปรับให้กับทางกยศ.ถึง 7.5%ในการศึกษาของท่านเนี่ยเห็นบอกว่าลดเบี้ยปรับจาก 7.5 เหลือ 0.5% ก็ต้องขอบคุณนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าลดเพียง6เดือนเท่านั้นจากเมษาถึงธันวาคมจะเป็นไปได้หรือไม่ครับถ้าหากว่าเบี้ยปรับตรงนี้เนี่ยต้องมาคิดกันใหม่ในระยะยาวอาจจะต้องไม่มีเบี้ยปรับเลยหรืออาจจะคิดเบี้ยปรับได้แต่ต้องคิดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านี้
หลักคิดของกยศ.เราต้องตั้งหลักคิดใหม่นะครับว่ากองทุนนี้นะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนให้เยาวชนเขาได้มีโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาเพราะฉะนั้นยิ่งเขายิ่งเงินก้อนนี้ในกองทุนมากเท่าไหร่สนับสนุนให้เขามีโอกาสมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งตอบโจทย์กองทุนมากเท่านั้นกองทุนไม่ได้ตั้งมาเพื่อแสวงหาผลกำไรเพราะฉะนั้นผลกำไรของกองทุนจึงไม่ใช่คำตอบผมจึงบอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเบี้ยปรับถึง 7.5% ประเด็นถัดไปครับเรื่องการผ่อนชำระซึ่งเราได้กำหนดไว้เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยว่าเราให้ผ่อนชำระภายใน10ปีซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณกยศ.ที่ขยับขยายเวลาการผ่อนชำระเป็น15ปีเรื่องการพักชำระหนี้5ปีเป็นอีกหนึ่งนโยบายครับซึ่งผมเห็นในการศึกษาของท่านก็มีเช่นเดียวกันเรื่องพักชำระหนี้นะครับในข้อ 12.1.2 หน้า50ท่านลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ10บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้ก็ต้องขอบคุณแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่การเยียวยาผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิดซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าหากว่าเราพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้หรือสำหรับน้องๆนักศึกษาที่เขาเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำและยังไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เราพักหนี้ให้กับเขามันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะหายใจหายคอได้คล่องมากขึ้นนะครับก็ถือโอกาสตรงนี้นำเสนอกับท่านประธานใน6ประเด็นนะครับแล้วต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านกรรมาธิการที่ได้สละเวลานะครับแล้วก็มาช่วยกันศึกษาหาแนวทางในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องๆเยาวชนที่กู้ยืมเงินของกองทุนกยศ.ของพวกเราไปและในโอกาสถัดไปอย่างที่ท่านสุประชัยได้บอกเมื่อสักครู่เราได้มีกฎหมายยื่นเข้าสู่สภาแล้วก็หวังว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการแก้ในตัวพ.ร.บ.กองทุนกยศ.ต่อไปนะครับขอบพระคุณครับครับท่านต่อ